สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot ปรึกษาการเงินมืออาชีพจาก K Group นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ชั้น8นะครับของอาคารราชบูรณะของทางธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนหรือ K Bank ซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นสำนักงานใหญ่อีกแห่งหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับใกล้ๆสะพานแขวนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อบ้านนะครับบ้านที่หลายคนใฝ่ฝันว่าอยากจะได้เป็นเจ้าของอยากจะมีเป็นของตัวเองนะครับแต่ว่าบ้านจะเล็กบ้านจะใหญ่หรือจะเป็นแค่ทาวน์เฮาส์หรือคอนโดนั่นอีกเรื่องนึงแต่ว่าวันนี้ครับฝันจะเป็นจริงได้ด้วยสินเชื่อบ้านนั่นเองนะครับเรียนเชิญท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อบ้านเบอร์ต้นๆของเมืองไทยนะครับคุณชาติชายพยุหานาวีชัยให้เกียรติมาคุยกับเราในรายการ Money Shot วันนี้ครับสวัสดีครับคุณชาติชายครับสวัสดีครับพยุหานาครับบ้านเนี่ยหลายคนบอกว่าแหมอยากจะเป็นเจ้าของซะเหลือเกินนะครับแต่ว่าบ้านหลังใหญ่ราคาก็แพงแถมผ่อนยาวนานตั้งหลายสิบปีนะครับก็เลยมีคำถามขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับอันนี้ฝากถามมาเลยนะครับว่าไปดูบ้านมาแล้วไปสำรวจมาแล้วว่าชอบจริงๆแต่ปรากฏว่าจะมาขอกู้เงินกับแบงค์เนี่ยไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยเงินเดือนถึงหรือเปล่าก็เลยสงสัยว่าจะขอสินเชื่อบ้านได้เนี่ยเงินเดือนต้องเท่าไหร่ครับคุณชาติชายครับครับผมคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับผมเรียนแบบนี้นะฮะว่าคนที่จะกู้บ้านเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องมีความพร้อมก่อนนะครับโดยที่ความพร้อมนั้นวัดยังไงเนี่ยนะครับโดยทั่วไปก็จะแบงค์เนี่ยเขาอยากจะให้กู้ประมาณสักไม่เกิน 40% ของรายได้นะครับอันนี้เนี่ยพอ 40% ของรายได้ก็เป็นตัววัดว่าอย่างเช่นท่านเงินเดือน 20,000 บาท 40% ของรายได้ก็คือ 8,000 บาทอันนี้ 8,000 บาทกลับไปว่าจะกู้ได้สักเท่าไหร่ครับส่วนนี้ผมอนุมานคร่าวๆนะครับว่าถ้ากู้สัก20ปี1ล้านบาทก็จะผ่อนประมาณ 8,000 บาทเพราะฉะนั้น 8,000 บาทก็จะตอบโจทย์ว่ากู้ได้ประมาณ1ล้านบาท1ล้านบาทก็ควรจะมีรายได้สัก 20,000 บาทถ้ามีรายได้ 40,000 ก็แปลว่ากู้ได้2ล้านนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องดูภาระหนี้ของตนเองก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตนเองเนี่ยเกิดไปผ่อนรถอยู่คันนึง 5,000 บาทหรือ 10,000 บาทก็ต้องมาหักออกจากส่วนที่มีรูมนี้นะครับถึงว่ารายได้ 20,000 เราอยากให้ผ่อนสัก 8,000 ครับผ่อนไปแล้ว 4,000 ก็แปลว่าผ่อนได้แค่อีก 4,000 อีก 4,000 ก็แต่ที่กู้ได้ล้านนึงก็เหลือแค่ 500,000 เองนะครับเวลาเราจะเดินไปซื้อบ้านเนี่ยเราสามารถเตรียมความพร้อมหรือเช็คสุขภาพทางการเงินว่ามีกำลังที่จะซื้อบ้านได้ระดับไหนเนี่ยอย่างไรคือเรามีที่เราเรียกว่า K Home Loan Online นะครับสามารถที่จะตรวจสุขภาพทางการเงินได้ก่อนเวลาท่านจะซื้อบ้านโดยที่เข้าสู่เว็บไซต์ยกตัวอย่างเช่นของกสิกรไทยเองก็คือเว็บไซต์ของกสิกรแบงค์ .com นะครับหรือเว็บไซต์ของ khomesmileclub.comซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเข้าไปปุ๊บแล้วค้นหาที่เรามีไอคอนที่เรียกว่า K Home Loan Online พอคลิกเข้าไปเนี่ยเราจะมีข้อมูลให้ท่านกรอกเพียงเล็กน้อยนะครับพอท่านกรอกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกว่าท่านกู้ได้สักเท่าไหร่อย่างเช่นกู้2ล้านระบบอาจจะท่านผ่านแค่ล้าน5ท่านก็จะรู้กำลังตัวเองเวลาเดินไปที่หมู่บ้านก็จะไปเลือกซื้อบ้านที่มีกำลังตัวเองผ่อนไหวแต่ถ้าท่านอยากได้ยังไงผ่อนได้ล้าน5ก็จะซื้อ2ล้านให้ได้อย่างนั้นท่านต้องหาเพื่อนหรือผู้ร่วมซึ่งเป็นจะต้องเป็นญาติพี่น้องนิดหนึ่งนะครับมาร่วมกันผ่อนแล้วก็มีรายได้มาเสริมจนเราสามารถกู้ได้2ล้านอย่างนี้เป็นต้นก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ว่ากู้ได้เท่าไหร่มีกำลังเท่าไหร่ไม่งั้นเราไปซื้ออาจจะเสียเวลาหนึ่งจ่ายเงินดาวไปแล้วพอถึงจะวันโอนปรากฏแบงก์ปฏิเสธหรืออนุมัติวงเงินน้อยท่านอาจจะมีปัญหาตอนนั้นอีกแนวทางหนึ่งท่านอาจจะเดินไปที่หมู่บ้านที่เป็นพันธมิตรกับเราสามารถเข้าไปเว็บไซต์ของหมู่บ้านต่างๆแล้วก็เข้าไปที่ K Home Loan Online
แล้วก็สามารถคีย์ข้อมูลผ่านช่องทางนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นจะผ่านเว็บไซต์กสิกรไทยเว็บไซต์ของเคโฮมสมัยครับหรือเว็บไซต์ของหมู่บ้านดังๆที่เราเป็นพันธมิตรกับเรานะครับอย่างเช่น LPN อย่างเช่นสุภารายหรือพวกนี้เนี่ยเขาก็มีข้อมูลลิงก์กับกสิกรไทยมีการวางระบบเคโฮมออนไลน์ไว้กับเว็บไซต์เขาเพราะฉะนั้นเข้าไปหมู่บ้านก็สามารถทดสอบได้ณที่หมู่บ้านเลยก็ได้คนที่จะเดินมาขอสินเชื่อบ้านกับธนาคารโดยเฉพาะของกสิกรไทยเนี่ยเงินเดือนขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ครับครับอันนี้ก็ขายข้องใจนิดนึงนะครับว่าถ้าเป็นกู้กับกสิกรไทยโดยตรงเนี่ยปัจจุบันเราใช้ที่เงินเดือน 15,000 ขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีความร่วมมือกับสถาบันการเงินอันนึงที่เราเรียกว่าบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยบตท.บตท.หรือ SMC นะครับซึ่งสถาบันนี้เนี่ยมีหน้าที่เข้ามาให้สินเชื่อที่เป็นตลาดรองตลาดรองหมายถึงว่าตลาดแรกคือพวกสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยอย่างธนาคารกสิกรไทยปล่อยสินเชื่อกลุ่มที่มีรายได้ตั้งแต่ 10,000 ถึง 15,000 เนี่ยนะครับกสิกรไทยก็จะทำเรื่องอนุมัติไปตามปกติแต่หลังจากนั้นเนี่ยกสิกรไทยก็จะนำสินเชื่อนี้ขายต่อให้กับบตท.คือบตท.เป็นคนให้เงินกู้กับลูกค้าโดยตรงถ้าเกิดว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนผมกู้ได้ถึงอายุเท่าไหร่ผมจะกู้ได้ระยะเวลาในการกู้ของผมเนี่ยจะเท่ากับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการหรือจะเท่ากับผู้ที่มีอาชีพพิเศษอย่างหมออย่างอัยการอย่างผู้พิพากษาไหมครับครับคือเราแบ่งลูกค้าเป็น3กลุ่มนะครับเอาเป็นว่ารวมระยะอายุตัวบวกระยะเวลากู้เนี่ยนะฮะกลุ่มที่1คือเงินเดือนประจำเนี่ยก็ต้องกู้ได้ไม่เกินอายุ60อย่างเช่นถ้าเกิดผมอายุ40อย่างเงี้ยฮะ40ถ้าเกิดผมเป็นมนุษย์เงินเดือนมีรายได้ประจำเนี่ยผมกู้ได้ถึงอายุเท่าไหร่ฮะได้ถึง60คือได้อีก20ปีนะครับส่วนกลุ่มที่2มีอาชีพอิสระเป็นพ่อค้าแม่ค้าทำอาชีพอิสระนักแสดงหรือต่างๆเนี่ยนะครับกู้ได้ถึงอายุ65 6อ๋อได้ขยายอีก5ปีอีก5ปีเพราะว่าถ้าคนที่ไม่ได้เกษียณเนี่ยเพราะว่าทำงานประจำจะมีเกษียณจะไม่มีเงินเดือนหลังจากอายุ60แต่ถ้าอาชีพอิสระอาชีพธุรกิจของตนเองเนี่ยกู้ได้ถึง65ถ้าเกิดว่ากู้ตอนอายุ40ก็ได้ถึงอายุ65ได้25ปีครับส่วนกลุ่มที่3เนี่ยเราให้เป็นพิเศษเลยอย่างเช่นคุณหมอทันตแพทย์หรือผู้พิพากษาอัยการนะครับ4อาชีพนี้เนี่ยนะเราให้ถึง70เลยจริงไหมที่เวลาเราจะขอสินเชื่อบ้านเนี่ยเราควรจะเลือกแพ็กเกจที่คิดอัตราดอกเบี้ยของเราต่ำที่สุดแล้วก็คงที่ยาวนานที่สุดการคิดอย่างนี้เนี่ยเหมาะสำหรับผู้กู้ทุกประเภทเลยไหมครับหรือว่าหลักในการเลือกสินเชื่ออย่างคุณชาชายคุยให้ฟังว่ามีเลือกทั้ง 4-5 แบบแล้วอย่างเราเนี่ยควรจะเลือกแบบไหนแต่ละคนแต่ละกลุ่มเนี่ยควรมีหลักในการเลือกแพ็กเกจดอกเบี้ยเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงครับจริงๆเรียนว่าธนาคารกสิกรไทยถ้าสามารถคอมเพลกับทุกธนาคารได้เนี่ยก็ถือว่าต่ำที่สุดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย